เมฆไฟหรือที่เรียกอีกอย่างว่าเมฆไคโรคิวบูโลนิบัตเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและน่าตื่นตาที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดไฟป่ารุนแรงกลุ่มควันขนาดใหญ่เหล่านี้เปรียบเสมือนตึกละฟ้าในธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศและเปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นฉากแห่งหายนะลองนึกภาพไฟป่าธรรมดาที่กำลังลุกไหม้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนสร้างระบบอากาศของตัวเองขึ้นมาได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเมฆไฟเมื่อความร้อนจากไฟลุกโชนขึ้นก็จะพาควันเท่าฐานและความชื้นลอยสูงขึ้นไปในอากาศส่วนผสมนี้จะเย็นตัวลงและควบแน่นขึ้นเมื่อลอยสูงขึ้นจนกลายเป็นกลุ่มเมฆที่สูงตระหง่านซึ่งอาจสูงถึง16กิโลเมตรหรือ10ไมล์หรือสูงไปถึงชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ยักษ์ใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการที่ไฟป่าส่งผลกระทบต่อบรรยากาศและภูมิอากาศของเราอีกด้วยพวกมันสามารถพ่นข่วนและมลพิษขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้สูงซึ่งสามารถแพร่กระจายไปได้ไกลและคงอยู่เป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพอากาศรูปแบบอุณหภูมิและแม้แต่ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากจุดเกิดไฟป่าเมฆไฟยังก่อให้เกิดความท้าทายอย่างมากสำหรับนักดับเพลิงและชุมชนใกล้เคียงเมฆไฟสามารถสร้างฟ้าแลบได้เองซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟป่าขึ้นใหม่ได้และสร้างกระแสแหลมลงที่เป็นอันตรายซึ่งอาจทำให้ไฟลุกลามได้การทำความเข้าใจปรากฏการณ์เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคาดการณ์พฤติกรรมของไฟและการปกป้องทั้งระบบนิเวศและประชากรมนุษย์คาร์บอนดำเป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจแต่ก็น่ากังวลในควันและมลพิษทางอากาศอนุภาคสีดำขนาดเล็กเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเชื้อเพลิงไม่เผาไหม้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์แม้ว่าจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรานั้นถือว่าน้อยมากลองนึกถึงขม่าวควันที่หลงเหลืออยู่หลังจากจุดเทียนหรือไอเสียสีดำจากรถบรรทุกดีเซลเก่าๆนั่นแหละคือคาร์บอนดำที่เกิดขึ้นคาร์บอนดำพบได้ในควันจากไฟป่าไอเสียจากยานพาหนะและแม้แต่จากการปรุงอาหารด้วยเชื้อเพลิงแข็งเช่นไม้หรือถ่านหินแม้จะมีขนาดเล็กมากหรือโดยมักมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า1ไมโครเมตรแต่อนุภาคเหล่านี้กลับมีพลังทำลายล้างสูงเมื่อส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและสุขภาพของเราสิ่งที่ทำให้คาร์บอนดำมีความน่าสนใจเป็นพิเศษคือคุณสมบัติ2ด้านของมันในแง่หนึ่งคาร์บอนดำเป็นสาเหตุหลักของมลภาวะทางอากาศซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงเมื่อสูดดมเข้าไปคาร์บอนดำสามารถซึมลึกเข้าไปในปอดของเราและอาจเข้าสู่กระแสเลือดของเราส่งผลให้เกิดปัญหาทางระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดหัวใจในอีกแง่หนึ่งบทบาทของคาร์บอนดำในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความซับซ้อนและมีหลายแง่มุมในบริบทของเมฆไฟคาร์บอนดำมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเมื่ออนุภาคเหล่านี้ลอยขึ้นสูงในชั้นบรรยากาศภายในกลุ่มควันขนาดใหญ่พวกมันจะโต้ตอบกับแสงแดดในลักษณะที่สามารถส่งผลต่อรูปแบบอุณหภูมิและพลวัตของชั้นบรรยากาศได้นี่คือสาเหตุที่นักวิจัยจึงให้ความสนใจอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจว่าคาร์บอนดำมีพฤติกรรมอย่างไรในสภาวะที่รุนแรงเหล่านี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคาร์บอนดำและแสงแดดเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นเหนือหัวของเราซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพอากาศของโลกเมื่อแสงแดดกระทบกับอนุภาคสีดำที่ลอยอยู่ในกลุ่มเมฆไฟจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งคาร์บอนดำเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับรังสีดวงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับฟองน้ำที่ดูดซับน้ำอนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้สามารถดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์ในช่วงคลื่นที่กว้างได้อย่างกระตือรือร้นการดูดซับนี้มีประสิทธิภาพมากจนคาร์บอนดำถือเป็นวัสดุที่ดูดซับแสงได้ดีที่สุดชนิดหนึ่งในชั้นบรรยากาศรองจากคาร์บอนไดออกไซด์ในด้านความสามารถในการเพิ่มความอบอุ่นเมื่ออนุภาคคาร์บอนสีดำดูดซับแสงอาทิตย์พวกมันก็จะร้อนขึ้นคล้ายกับรถสีดำที่ร้อนกว่ารถสีขาวในวันที่แดดจ้าความร้อนนี้
ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวอนุภาคพลังงานที่ดูดซับจะถูกถ่ายโอนไปยังโมเลกุลของอากาศโดยรอบผ่านการชนกันทำให้เกิดช่องอากาศที่อุ่นขึ้นภายในกลุ่มควันไฟดูเหมือนว่าอนุภาคเหล่านี้จะเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นเครื่องทำความร้อนขนาดเล็กที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วกลุ่มควันผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างได้โดยการทำความร้อนให้กับอากาศรอบๆอนุภาคคาร์บอนดำสามารถเปลี่ยนเสถียรภาพของบรรยากาศและส่งผลต่อกระบวนการก่อตัวของเมฆได้ในบางกรณีความร้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้กลุ่มควันลอยสูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศซึ่งอาจส่งผลต่อระยะทางที่ควันเดินทางและระยะเวลาที่ควันลอยอยู่ได้ยิ่งไปกว่านั้นการปรากฏตัวของคาร์บอนสีดำสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติการสะท้อนแสงของเมฆได้โดยปกติแล้วเมฆจะสะท้อนแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในปริมาณมากกลับไปสู่อวกาศซึ่งช่วยให้โลกเย็นลงแต่เมื่อคาร์บอนสีดำผสมอยู่ในเมฆความสามารถในการสะท้อนแสงจะลดลงทำให้พลังงานแสงอาทิตย์เข้าถึงและทำให้พื้นผิวโลกอุ่นขึ้นได้มากขึ้นผลกระทบของคาร์บอนดำในเมฆไฟต่อสภาพอากาศของเราเป็นหัวข้อการศึกษาที่ซับซ้อนและมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้เราเผชิญกับความท้าทายของภาวะโลกร้อนการทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์เหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคาดการณ์และบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเมื่อคาร์บอนสีดำดูดซับแสงอาทิตย์และทำให้บรรยากาศโดยรอบอบอุ่นขึ้นก็จะก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่ส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของเราความร้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการหมุนเวียนของอากาศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบสภาพอากาศที่อยู่ไกลออกไปไกลเกินกว่าบริเวณที่ไฟลุกไหม้โดยตรงเหมือนกับการโยนก้อนหินลงในบ่อน้ำแม้ว่าในตอนแรกน้ำจะกระเซ็นเพียงเล็กน้อยแต่คลื่นจะแผ่กระจายไปในทุกทิศทางข้อกังวลที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือศักยภาพของอนุภาคเหล่านี้ในการเร่งการละลายของหิมะและน้ำแข็งเมื่อคาร์บอนสีดำเก่าอยู่บนพื้นผิวสีขาวที่สะท้อนแสงเช่นฐานน้ำแข็งหรือน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกพื้นผิวที่เข้มขึ้นนี้จะดูดซับแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นส่งผลให้ละลายเร็วขึ้นกระบวนการนี้จะสร้างวงจรป้อนกลับกล่าวคือยิ่งละลายมากเท่าไหร่พื้นดินหรือน้ำก็จะยิ่งมืดลงซึ่งจะดูดซับความร้อนมากขึ้นจึงทำให้ละลายมากขึ้นอิทธิพลของคาร์บอนดำต่อการก่อตัวของเมฆทำให้ผลกระทบต่อสภาพอากาศมีความซับซ้อนมากขึ้นอีกชั้นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเมฆทำให้อนุภาคเหล่านี้ส่งผลต่อปริมาณแสงอาทิตย์ที่ส่งถึงพื้นผิวโลกและปริมาณความร้อนที่หนีกลับไปสู่อวกาศความสมดุลที่ละเอียดอ่อนนี้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิของโลกนอกจากนี้การขนส่งคาร์บอนดำจากกลุ่มไฟทั่วโลกยังทำให้เกิดความเชื่อมโยงกันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอนุภาคที่ปล่อยออกมาจากไฟในส่วนหนึ่งของโลกสามารถเดินทางได้เป็นระยะทางไกลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งกำเนิดเดิมสิ่งนี้เน้นย้ำถึงธรรมชาติที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกและความจำเป็นในการมีความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหานี้การทำความเข้าใจกระบวนการเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงในเชิงวิชาการแต่ยังส่งผลต่อโลกแห่งความเป็นจริงในแนวทางการบรรเทาภาวะโลกร้อนด้วยตัวอย่างเช่นการลดการปล่อยคาร์บอนแบล็กอาจส่งผลทำให้เย็นลงได้ในทันทีมากกว่าการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นแนวทางเสริมในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนการศึกษาคาร์บอนดำในเมฆไฟเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์นักวิจัยใช้เครื่องมือและเทคนิคที่ซับซ้อนหลากหลายเพื่อไขความลึกลับของอนุภาคเหล่านี้ในชั้นบรรยากาศสูงเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลถือเป็นเครื่องมือหลักอย่างหนึ่งในคลังอาวุธของนักวิจัยดาวเทียมที่ติดตั้งเซ็นเซอร์เฉพาะทางสามารถตรวจจับและวัดคุณสมบัติของกลุ่มควันจากอวกาศได้ดวงตาบนท้องฟ้าเหล่านี้ให้มุมมองแบบองค์รวมช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ติดตามการเคลื่อนตัวและวิวัฒนาการของกลุ่มควันไฟ
ในระยะไกลได้เสมือนกับการมองดูพลวัตของบรรยากาศโลกจากมุมสูงนักวิจัยใช้เครื่องบินที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความไวสูงเพื่อบินผ่านหรือเหนือกลุ่มควันไฟโดยตรงโดยห้องทดลองบินเหล่านี้สามารถวัดได้ทุกอย่างตั้งแต่ขนาดและความเข้มข้นของอนุภาคคาร์บอนดำไปจนถึงปริมาณแสงแดดที่ถูกดูดซับหรือกระจายออกไปลองนึกภาพการบังคับเครื่องบินเข้าไปในใจกลางกลุ่มควันขนาดใหญ่ซึ่งล้อมรอบด้วยอนุภาคที่หมุนวนทั้งหมดนี้ก็เพื่อวิทยาศาสตร์เลเซอร์ที่มีกำลังสูงจะถูกใช้บนพื้นดินในเทคนิคที่เรียกว่าลิดาร์หรือการตรวจจับแสงและการวัดระยะเพื่อตรวจสอบบรรยากาศโดยการยิงลำแสงเลอขึ้นไปบนท้องฟ้าและวิเคราะห์แสงที่สะท้อนกลับมานักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างโปรไฟล์โดยละเอียดของกลุ่มควันและติดตามการเปลี่ยนแปลงของควันในช่วงเวลาต่างๆได้ซึ่งก็เหมือนกับการใช้แสงเพื่อเอ็กซเรย์บรรยากาศการรวบรวมข้อมูลเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของการต่อสู้เพื่อให้เข้าใจข้อมูลทั้งหมดนี้นักวิจัยจึงใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนแบบจำลองเหล่านี้จำลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคคาร์บอนดำกับแสงแดดกระแสลมและองค์ประกอบอื่นๆในชั้นบรรยากาศนักวิทยาศาสตร์สามารถปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเหล่านี้ได้ด้วยการรันการจำลองเหล่านี้และเปรียบเทียบกับการสังเกตการในโลกแห่งความเป็นจริงความท้าทายอยู่ที่การประสานแหล่งข้อมูลและวิธีการต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างภาพรวมที่สอดคล้องกันซึ่งเปรียบเสมือนการต่อจิ๊กซอขนาดยักษ์4มิติที่ชิ้นส่วนต่างๆเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานักวิจัยต้องทั้งเป็นนักสืบเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและเป็นผู้มีวิสัยทัศน์เพื่อเชื่อมโยงจุดต่างๆและเปิดเผยภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นเครื่องมือต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ได้ก็ก้าวหน้าตามไปด้วยภารกิจดาวเทียมใหม่คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทคนิคการวัดที่สร้างสรรค์ทำให้ความสามารถของเราในการศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้ขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการค้นพบใหม่แต่ละครั้งไม่เพียงแต่ตอบคำถามที่มีอยู่แล้วแต่ยังก่อให้เกิดคำถามใหม่ๆขึ้นมาอีกด้วยขับเคลื่อนสาขานี้ไปข้างหน้าในวงจรการสืบสอบและการค้นพบที่น่าตื่นเต้น